าจจะมันด้วยความที่เริ่มต้นจากความที่เหมือนเป็นเพื่อนกันมานานอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้เราสองคนเนี่ยที่คบกันอะเลยตัวไม่ได้ติดกันก็คือว่าต่างคนอยากไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทำมีหน้าที่การงานอยากจะไปไหนก็ไปแล้วถึงเวลาก็ค่อยมาเจอกันมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องนี้เพราะว่าก็ชิลๆกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าส่วนที่ต่างกันเนี่ยมันก็มีอย่างเช่นโบเองก็ไม่ได้มีระเบียบอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาก็แบบมีค่อนข้างเยอะเขาก็จะมาช่วยเราในการตรวจทานในการดูอะไรแบบเนี้ยรักโบนะเป็นวันเลิกงามยามดีขอถือโอกาสมาขอน้องโบให้กับหลานชายมีความยินดีนะคะในเมื่อลูกทั้งสองคนเขารักกันคือจุดประสงค์ใหญ่ของเขานะคะก็ทางพ่อแม่ก็คือตามใจลูกถ้าลูกชอบพ่อกับแม่ก็ชอบด้วยบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรนะคะ แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความเอาใจใส่สูง นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ เป็นคนแบบมีระเบียบแบบแผนในชีวิตหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากกว่านั้นมากขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบมาช่วยกันเติมเต็มกันอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับเข้าหากันอยู่เหมือนกันจริงที่โบพูดไปผมว่าผมมีไม่ได้เยอะเท่านั้นนะจริงเหรอไม่เตรียมกันเขาเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วดูว่าถ้าเกิดเขารักครอบครัวแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเรามาเป็นคู่ชีวิตกันเขาก็คงทำหน้าที่ได้ดีเหมือนที่เขาดูแลญาติเขาอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าอย่างเรื่องความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคตรงนั้นนะใจที่สุดเลยนะคะก็คือตอนที่ขอแต่งงานยังไงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างไม่แสดงออกเลยนะคะแล้วซึ่งจริงๆแล้ววันที่ขอแต่งงานเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาจะขอแต่งงานก็พอรู้บ้างแต่คือแค่ไม่รู้ว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอภาพมันออกมาเนี่ยคือมันเป็นภาพที่เราอ่ะเคยให้เรฟเฟอเรนซ์เขาไปว่าเราอยากแต่งงานริมทะเลที่มีพลุนะแต่ณวันนี้เราต้องมาแต่งที่นี่มันก็ไม่มีภาพนั้นแต่สุดท้ายวันที่เขาขอแต่งงานเราอ่ะเขาพยายามทำภาพนั้นให้เราหมดเลยค่ะสบายอะไรก็คือคิดในแง่บวกตลอดเวลาก็คือเขามีคู่ครองที่ดีอย่างโบเนี่ยคือก็ช่วยกันหนุนนำความคิดหรือเรื่องงานเรื่องการเนี่ยไปในทางที่แบบว่าไปกันเรื่อยๆเนาะผมก็ขอให้ทั้งสองคนก็มีความสุขมากๆครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเนาะแล้วก็มีลูกหลานเต็มบ้านเนาะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นคนที่ง่ายๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อยากให้เบิร์ดฟังโบบ้างก็อยากให้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อยากให้มีลูกไวๆเพราะอยากเลี้ยงหลานเมื่อตอน
อนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยเป็นหัวแก้วหัวแหวนวันนี้ก็ได้เป็นกิ่งทองใบหยกนะครับในฐานะของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปลื้มใจนะครับที่จะเห็นเราทั้งสองคนเป็นฝั่งเป็นฝาแต่ว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านทั้งสองจะต้องชนะใจแขกเรือนะครับซึ่งมาเป็นสักขีพยานในวันนี้ให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตนะครับให้เจริญรุ่งเรืองเป็นแบบอย่างนะครับให้สมกับที่เราเป็นหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวนะครับแล้วก็มาเป็นกิ่งทองใบหยกในวันนี้จริงก็พูดว่าไม่อยากพูดว่าสัญญาแล้วกันก็คือผมพูดว่าผมจะทำแล้วกันนะครับว่าก็หลังจากนี้ก็พยายามจะดูแลให้เหมือนก่อนหน้าที่เราเคยคบกันนะครับก็มีอะไรก็พยายามปรับกันคุยกันอะไรต่างๆนะครับก็ต่อจากนี้ก็พยายามหันหน้าคุยกันมีอะไรคุยกันการสื่อสารผมว่ามันสำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่พอสมควรก็เลยคิดว่าต่อจากนี้ก็พยายามคุยกันให้มากขึ้นนะครับ